ยารุบุนันยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นกับสาวๆเอเวอร์กรอนเองฝนไม่รู้ว่าเพลงมันจะมาแนวไหนนะคือเพลงเนี่ยเพิ่งลงมาได้แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะคือน่าจะยังไม่ครบน่าจะครบ24ชั่วโมงแล้วมั้งคือแบบยอดวิว8ล้าน4อ่ะคือฝนอาจจะลงช้านะจริงๆฝนจริงๆฝนเตรียมทำตั้งแต่เมื่อวานแหละตั้งแต่แบบมีน้องมาคอมเมนต์แต่ว่าไม่มีเวลาทำจริงๆนะคะเคลียร์งานอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงอย่าถามฝนถึงเรื่องเมมเบอร์นะคะฝนไม่ได้ตาม Evergrow นะฝนแค่ฟังเพลงแล้วชอบเพลงเขาเฉยๆสำหรับเพลงแรกที่เดบิวต์มาคือเพลงบอมบอมช็อกโกแลตนะคะก็ฟังจนติดแล้วก็ดูโคเวอร์ของทีมนี้เยอะมากนะคะดูโคเวอร์ของ Evergrow เยอะมากฝนเป็นคนที่ชอบดูโคเวอร์นะแล้วก็สำหรับตัวเพลงอ่ะมันติดหูอยู่แล้วเราก็ฟังกันบ่อยๆกันอยู่แล้วแล้วจะมาดูกันว่าเพลงนี้เนี่ยเราจะติดหูไหมหรือว่าเพลงจะเป็นแนวไหนนะคะต่างจากเพลงที่เดบิวต์หรือเปล่ากับการคัมแบ็คครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันฝนขอดูเนื้อหาของ MV แล้วก็ตัวเพลงแล้วกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของเมมเบอร์ถึงแม้ว่าน้องๆจะบอกชื่อมาฝนก็จำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฝนไม่ได้ตามแต่ทีแรกว้าวอู้เมื่อกี้มันขึ้นมาทีละกรุ๊ปทีละกรุ๊ปนี่ชุดคอนเซ็ปต์แบบทหารน่ะว้าวความเกิร์ลครัชเนาะเต้นแข็งแรงมากเลยอ่ะเมื่อกี้มันมีกระจกอะไรด้วยอ่ะชอบผมคนนี้จังว้าวความเกิร์ลครัชดีอ่ะมีความอินเตอร์จังเลยอ่ะคิดเหมือนกันไหมมันมีความอินเตอร์อ่ะว้าวคิดลิ่งพาร์ทเลยเนี่ยชอบฉากนี้จังเลยคือเนี่ยตอนพุ่นฮุกอันเนี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะแต่แค่ดนตรีแบบฟังแล้วแบบหน้าเต้นอะ คือเปิดในผับเหอะดูท่าเต้นดิคือท่าเต้นดูไม่ค่อยเยอะนะเต้นง่ายๆนะแต่คือแบบโคตรความคลาสอะแล้วดูแบ็กอัพดิว้าวเต้นแรงมากเลยมีความอินเตอร์นะฝนว่าแฟนอินเตอร์เยอะแน่เลยอ่ะจบแล้วจบไปแล้วนะคะกับเพลงAdios นะคะของ Evergrow นะคะก็ถามถึงเรื่องของเพลงเนี้ยมันก็ออกแนวคล้ายๆกับเพลงแรกๆนะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูครัชกว่ามันดูโตขึ้นมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะด้วยเรื่องของเนื้อหาฝนก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องมากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีความออกแนวเป็นยุคกรีกโบราณสักนิดนึงแล้วก็ดูเหมือนจะอยู่ในสงครามอะไรสักอย่างไม่รู้เพราะว่าดูจากสไตล์การแต่งตัวชุด
ดรีมแรกที่ออกมาเป็นดรีมขาวเลยใช่ไหมก็เป็นดรีมที่แบบเป็นเหมือนทหารหญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝนตีความของฝนเองเลยนะแล้วก็มันจะมีชุดที่เต้นอยู่กลางทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเต้นแรงมากแล้วแบ็กอัพก็ดีนะจริงๆฝนว่าแบ็กอัพดีนะแล้วฝนคิดว่าเพลงนี้น่าจะโคเวอร์กันเยอะนะคะเดี๋ยวฝนจะไปตามดูโคฟแล้วก็จะฟังโคฟเยอะๆมันก็จะติดหูไปเองนะคะเพราะว่าท่อนฮุกอะท่อนฮุกค่ะถ้าเต้นแบบพร้อมกันอะเต้นดีๆอะคือแบบดีเลยนะเว้ยคือแบบดีมากท่าสวยแล้วก็คือไอเวอร์โกอะเป็นวงที่เดมาก็ท่าเป๊ะกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสกิลการเต้นอะคือเห็นแต่ละคนเต้นอะคือแบบดีอะคือแรงอะแรงแบบใส่เต็มอะจัดเต็มมากๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็สำหรับตัวเอเวอร์โกเองฝนก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าฝนไม่ได้ตามเนาะก็ฟังเพลงจนติดหูแล้วก็ชอบเพลงเขาเท่านั้นเองแนวเพลงแนวแบบนี้คือแบบมีความจักรวาลมีความสงครามมีความกรีกมีความเกิร์ลครัชอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นแนวที่สาวยุคนี้เป็นกันอะก็อาจจะไปโดนใจแบบดนตรีแนวนี้มันจะอาจจะไปโดนแบบแฟนๆอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนน่าจะชอบกันเยอะนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปหน้าผมจะมารีแอคชั่นอะไรใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง